สังคมทุกวันนี้เราต้องการกำลังใจมากกว่าต้องการการซ้ำเติมหรือการบั่นทอนคำพูดของเรามีพลังมากนะครับและพระเจ้าใช้เราเป็นเอเจนต์เป็นตัวแทนสำหรับการนำคำปลอบโยนและกำลังใจให้กับคนอื่นใน2โครินธ์บทที่1ข้อ4บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลายได้พระเจ้าหนุนใจเราเพื่ออะไรก็เพื่อเราจะหนุนใจคนอื่นไงล่ะครับและการหนุนใจนั้นเป็นสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าเราจึงให้กับผู้อื่นออกไปผู้คนต้องการกำลังใจเขาอาจเป็นเพื่อนบ้านของท่านทุเรียนสักลูกหนึ่งจะช่วยให้กำลังใจกับเขาได้ดีมากเลยผมอยากใช้พื้นที่นี้ขอบคุณเพื่อนบ้านของผมสำหรับทุเรียนก้านยาวสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วยให้ผมมีกำลังใจเทศนาขึ้นเยอะเลยนะฮะทุกคนต้องการกำลังใจไหมครับและถ้าคุณมีกำลังใจมากขึ้นคุณก็จะจัดการกับปัญหาได้มากขึ้นกว่าเดิมมีรูปภาพหนึ่งครับเป็นรูปภาพของสุนัขสองตัวที่น่ารักมากนะครับสุนัขสองตัวนี้ลงไปเล่นโคลนพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าโคลนมันอยู่ระดับเดียวกันเลยแสดงว่าบ่อเดียวกันแน่นอนนะครับโคลนลึกแค่ไหนขึ้นกับว่าคุณถามใครถ้าคุณถามคนที่ตัวเล็กโคลนก็ลึกถ้าคุณถามคนตัวโตโคลนก็ไม่ลึกเลยกำลังใจมันบอกว่าคุณเป็นใครปัญหาขนาดไหนไม่สำคัญเท่าคุณมีกำลังใจมากขนาดไหนต่างหากถ้าคุณมีกำลังใจมากคุณจะยกปัญหาที่หนักได้แต่ถ้าหากกำลังใจน้อยซะแล้วแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ยกไม่ไหวดังนั้นให้เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับทุกคนต้องการกำลังใจตัวเราต้องการได้รับและคนรอบข้างก็ต้องการได้รับเหมือนกันและเมื่อเราไปให้กำลังใจคนอื่นตัวเราเองจะมีกำลังใจมากขึ้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราจะได้รับความสุขเป็นสิ่งตอบแทนความสุขนี่แปลกถ้าคุณแสวงหามันคุณไม่ได้มันแต่ถ้าคุณแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่ามันคุณจะได้มันดังนั้นให้เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันและในเช้าวันนี้เนี่ยผมอยากจะยกเรื่องราวของโยบในพระธรรมโยบมาให้เราเห็นแง่มุมของคนที่เขามีความทุกข์และคนที่ปลอบโยนให้กำลังใจเขาเนี่ยทำอะไรกับเขาบ้างพระธรรมตอนนี้คือเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งที่รักพระเจ้าเป็นคนดีพร้อมเที่ยงธรรมแต่กลับเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตเขาเผชิญวิกฤตที่หนักหนาสาหัสในพระธรรมตอนนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนบทที่1ถึง2พูดถึงเหตุการณ์ที่ซาตานมาทดลองโยบบทที่3ถึงบทที่31ได้พูดถึงการตอบโต้ระหว่างโยบกับเพื่อนและบทที่32ถึง37ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเอลีฮูได้ใช้ถ้อยคำแห่งปัญญาพูดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขความคิดของโยบและเพื่อนและในตอนสุดท้ายในโยบบทที่38จนจบเป็นตอนที่พระเจ้าพูดกับโยบและเปลี่ยนโยบให้กลายเป็นผู้ที่รับรู้และยอมรับความจริงของพระเจ้าดังนั้นเราจึงเห็นว่าเรื่องราวโครงนี้เนี่ยน่าสนใจมากแต่พระคัมภีร์เริ่มต้นบอกว่าโยบเนี่ยเป็นคนที่มั่งมีโยบเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมโยบมีฝูงสัตว์มากมายมีฝูงวัวฝูงลา500ตัวมีแกะ 7,000 ตัวมีอูฐ 3,000 ตัวมีบริวารมีลูก10คนนะฮะทำไมพระคัมภีร์ต้องพูดถึงทรัพย์สินที่โยบมีตั้งแต่ตอนต้นนะเพราะว่าในไม่ช้าโยบจะสูญเสียทุกอย่างเป็นการเน้นย้ำให้ความรู้สึกที่เราจะเข้าใจว่าความเจ็บปวดของโยบมันรุนแรงมากเขาไม่ใช่คนไม่มีอะไรแล้วเสียแต่เป็นคนที่มีมากแต่หมดนะอีกทั้งโยบยังเป็นคนที่จะถวายเครื่องบูชาเพื่อไถ่กรรมบาปต่างๆของบรรดาลูกๆเป็นประจำทุกปีเสมอๆเขาสนใจมากๆเรื่องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและไม่เก็บสะสมบาปเอาไว้แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขากลับเป็นความทุกข์ในบทที่1ข้อ14ถึง19เป็นเหตุการณ์ที่มีวิกฤตเกิดขึ้นกับเขาเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าโยบเนี่ยเป็นคนดีใช่ไหมครับพระเจ้าก็ชื่นชมโยบในที่ชุมนุมของทูตสวรรค์บอกว่านี่คือคนดีพร้อมในโลกไม่มีใครเสมอเหมือนโยบเขาเป็นคนเที่ยงธรรมพระเจ้าชื่นชมโยบกับทูตสวรรค์แต่แล้วซาตานได้ออกมาท้าทายพระเจ้าในคำชื่นชมบอกว่าไม่จริงหรอกโยบไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าแต่เปล่าๆหรอกโยบเนี่ยยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าอวยพรพระเจ้าปกป้องทรัพย์สินทำให้โยบมีมากมายไงล่ะถ้าพระเจ้ายื่นมือไปแตะโยบเมื่อไหร่ทรัพย์สินต่างๆเอาไปเมื่อนั้นโยบจะแช่งด่าพระเจ้า
ซาตานจึงไปทดลองโยบในข้อ14ถึง19ซาตานก็ไปจัดการกับทรัพย์สินบริวารและลูกของโยบมีคนหนึ่งมารายงานกับโยบบอกว่าฝูงวัวฝูงลาถูกคนเสบามาโจมตีขโมยไปทั้งหมดเลยและคนรับใช้ที่เฝ้าฝูงวัวฝูงลาถูกฆ่าหมดทุกคนเหลือแค่ข้าพเจ้าคนเดียวที่สามารถเอาเรื่องนี้มารายงานคนแรกพูดไม่ทันขาดคำมีคนที่สองวิ่งมาบอกว่านายท่านนายท่านไฟของพระเจ้าตกจากฟ้ามาเผาฝูงแก่ 7,000 ตัวหมดเลยนะฮะรวมถึงคนใช้ที่เลี้ยงดูฝูงแก่ทั้งหมดถูกเผาผลาญหมดเหลือข้าพเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตและมาส่งข่าวให้กับท่านโยบตกใจและยังไม่ทันขาดคำคนที่3วิ่งเข้ามาอีกแล้วบอกว่านายท่านชาวเคลเดียได้จัดกองปล้นออกมา3กองมาปล้นอูด 3,000 ตัวไปหมดเลยแล้วก็ฆ่าคนรับใช้ทั้งหมดด้วยดาบตายทั้งหมดเหลือข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกบันทึกเอาไว้หายไปหมดในพระคัมภีร์เพียงแค่ไม่กี่ข้อนะแต่แล้วก็มีคนที่4วิ่งเข้ามารายงานกับโยบนายท่านขณะที่ลูกชายของท่านลูกสาวของท่านได้จัดงานเลี้ยงร่วมกันอยู่ที่บ้านมีพายุจากถิ่นทุรกันดารมาปะทะ4มุมของเรือนนั้นจนเรือนพังและทำให้เรือนถล่มทับคนหนุ่มสาวทั้งหมดตายเหลือข้าพเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตมาเรียนท่านได้มันไม่ใช่ลูกแค่คนเดียวหรือ2คนแต่ลูก10คนที่ตายพร้อมกันนั่นเป็นความทุกข์ที่หนักหนาสาหัสมากสำหรับโยบสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะฮะให้ตัวเองตายอย่างง่ายกว่าที่จะให้ลูกตายโยบเสียใจและหัวใจสลายเขาทุกข์เขาฉีกเสื้อคลุมโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการแต่แล้วโยบได้มีคำสารภาพเป็นความเชื่อที่น่าทึ่งบอกว่าข้าพเจ้ามาจากคันของมารดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทานพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเขามีคำเป็นความเชื่อแม้เขาทุกข์แต่เขาไม่แช่งด่าพระเจ้าซาตานพ่ายแพ้พระเจ้าจึงชื่นชมโยบอีกเป็นครั้งที่สองในที่ชุมนุมของทูตสวรรค์บอกว่าโยบถูกทดลองขนาดนี้แต่โยบยังคงความชอบธรรมโยบเป็นคนดีพร้อมโยบเป็นคนเที่ยงธรรมซาตานก็ท้าทายพระเจ้าอีกเป็นรอบที่สองก็พระเจ้าแตะแค่ทรัพย์สินเขาไม่ได้แตะตัวเขานี่ถ้าพระเจ้าแตะตัวเขาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเขาจะแช่งด่าพระองค์อย่างแน่นอนซาตานจึงไปทำตามคำท้าทายของมันด้วยการทำให้โยบนั้นเป็นฝีร้ายขึ้นมาทั่วตัวตั้งแต่ฝ่าเท้าจนกระทั่งถึงกระหม่อมโยบต้องใช้เศษหม้อที่แตกขูดแผลของตัวเองแล้วก็นั่งอยู่ในกองที่เท่าด้วยความทุกข์ภรรยาของโยบรับไม่ไหวกับสิ่งที่เกิดก็แช่งด่าและบั่นทอนใจโยบภรรยาพูดว่าเธอยังจะเชื่อมั่นยึดมั่นในความซื่อสัตย์อีกหรือจงแช่งพระเจ้าแล้วก็ตายซะเถอะนะโอ้โหนั่นเป็นความสิ้นหวังและเจ็บปวดที่สุดเลยแต่โยบคนที่ทุกข์ที่สุดคนนี้กลับตอบบอกว่าเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือเรารับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างเลยโยบไม่ได้ทำสิ่งที่บาปด้วยริมฝีปากของท่านแม้ท่านมีความทุกข์ก็ตามเพราะฉะนั้นคุณทุกข์กับชีวิตเป็นเรื่องหนึ่งแต่การทำบาปด้วยคำพูดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสามารถแยกออกจากกันได้เราสามารถพูดถึงความทุกข์เราสามารถพูดถึงความโศกเศร้าโดยที่ไม่ทำบาปด้วยคำพูดได้นะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับต่อมาในบทที่3มายบทุกข์ใจมากก็มีเพื่อนที่ได้ทราบข่าว3คนคือเอลิฟัสบิลดัดและก็โซฟาพวกเขาเดินทางมาจากต่างเมืองเมื่อทราบข่าวโยบก็มาหาโยบเพื่อจะให้กำลังใจเพื่อจะให้ข้อคิดและช่วยให้โยบหลุดพ้นจากรากของปัญหานั้นซะทันใดเมื่อ3คนได้พบโยบนั่งอยู่ในกองขี้เถ้าและมีฝีตัวทั้ง3คนเปล่งเสียงร้องไห้เขาจำโยบไม่ได้เลยว่านี่คือโยบเลยนี่สง่าราศีผู้มั่งมีคนที่มีความคิดที่ดีมีความรู้มีปัญญาทำไมตกอยู่ในสภาพที่เป็นแบบนี้พวกเขาฉีกเสื้อคลุมตัวเองออก
แล้วก็เอาเศษดินซัดขึ้นไปบนฟ้าให้มันปกคลุมมาเหนือตัวเองเป็นสัญลักษณ์การไว้ทุกข์ของคนในตะวันออกไกลในช่วงเวลานั้นพวกเขามีความทุกข์และสิ่งที่เขาทำน่าสนใจมากนะครับพวกเขานั่งบนพื้นดินกับโยบ7วัน7คืนไม่มีใครพูดกับโยบสักคำหนึ่งเพราะเห็นว่าความทุกข์ระทมของโยบนั้นใหญ่ยิ่งนะเขาร้องไห้กับโยบเหมือนพระคัมภีร์บอกว่าจงร้องไห้ร่วมกับผู้ที่ร้องไห้การร้องไห้ของเขาแสดงความรู้สึกของการอยู่ร่วมในจุดเดียวกับโยบเขาไว้ทุกข์ร่วมกับโยบผู้มั่งมีคนนี้ยอมนั่งบนพื้น7วัน7คืนไม่พูดไม่จาเพื่อแสดงความทุกข์ร่วมกับเพื่อนและให้กำลังใจสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าท่านจะปลอบใจคนที่มีความทุกข์ก็คือการร่วมทุกข์หรือการอยู่ด้วยกับเขาภาษาอังกฤษใช้คำว่า presence หรือการปรากฏตัวของเราการอยู่ด้วยของเราสิ่งนี้คือการปลอบโยนที่ดีที่สุดโดยที่อาจจะไม่ได้มีคำพูดสักคำริกวอร์เรนเนี่ยได้เผชิญวิกฤตที่สำคัญมากคือลูกชายของเขาเสียชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มภาพที่สะเทือนใจที่สุดของเขาก็คือวันที่เจ้าหน้าที่แบกถุงศพลูกชายเขาออกจากบ้านเขาเห็นภาพถุงศพที่มีลูกชายเขาอยู่ในหัวใจของเขาแตกสลายเขาไม่สามารถที่จะรับมือกับความโศกเศร้าที่มันท่วมท้นในชีวิตของเขาได้เขาได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดต่อให้จะฟังคำเทศนาหรือต่อให้มีใครสักคนมาพูดให้เขาคิดให้เขาคิดแง่บวกให้เขามีกำลังใจสักครึ่งชั่วโมงมันไม่ช่วยเขาเลยในช่วงเวลาทุกข์ที่สุดนั้นสิ่งที่มีความหมายกับเขามากที่สุดก็คือการอยู่ด้วยของคนที่รักและห่วงใยคนเหล่านั้นแทบไม่ได้พูดจาอะไรมากเข้ามาโอบกอดเขาเข้ามาให้กำลังใจเขาริกวอร์เรนได้ให้แง่คิดจากประสบการณ์ผู้ที่ดีที่สุดในความทุกข์บอกว่ายิ่งคนทุกข์มากยิ่งต้องใช้คำพูดน้อยในการปลอบโยนยิ่งคุณเจอคนที่ทุกข์มากนะคุณยิ่งต้องใช้คำพูดที่น้อยในการปลอบโยนเขาคุณจะพูดกับเขาคุณต้องคิดใหม่คุณต้องแก้ไขปัญหาคุณต้องลุกขึ้นบางครั้งในโมเมนต์ที่คนเศร้าเขาไม่ได้ต้องการแค่การชี้ทางเขาต้องการใครสักคนช่วยแบ่งเบาความรู้สึกและห่วงใยเขาพอที่จะรับรู้ส่วนที่ละเอียดอ่อนของเขาเราอาจจะคิดว่าคนนี้เข้มแข็งเขาไม่ต้องการแต่จริงๆไม่ใช่Rick Warren บอกว่าเขาต้องการการร่วมทุกข์การอยู่ด้วยของคนในช่วงเวลาวิกฤตเหล่านั้นเปาโลก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่พูดถึงสิ่งที่เขาต้องการเปาโลซึ่งเป็นสาวกที่เข้มแข็งของพระเยซูคริสต์เผชิญภัยต่างๆถูกมุ่งร้ายแต่เข้มแข็งมากเขากลับบอกว่าใน2ทิโมธีเป็นจดหมายเล่มสุดท้ายที่เปาโลเขียนก่อนสิ้นชีวิตเขาบอกว่าในการแก้คดีเบื้องต้นของเขาเนี่ยไม่มีใครอยู่กับเขาเลยเปาโลรู้สึกโดดเดี่ยวคนทิ้งเขาไปหมดแต่อย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ใกล้และประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าเปาโลได้ทำให้เราเห็นว่าคนที่เข้มแข็งก็ยังต้องการคนที่อยู่เคียงข้างแสดงตัวร่วมและให้กำลังใจและนี่คือเหตุที่คริสเตียนรักพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเคียงข้างเราต่อให้จะไม่มี presence ของใครอยู่แต่เรามี presence of Godหรือการทรงอยู่ของพระเจ้าการที่ท่านเคียงข้างใครบางคนมันมีพลังแม้ว่าจะไม่ต้องใช้คำพูดอะไรเลยก็ตามมันจะดีมากๆถ้าเพื่อนของโยบได้ทำแบบนี้ต่อไปแต่น่าเสียดายว่าเขาไม่ได้คงสิ่งดีนี้ไว้ตลอดในบรรดาสิ่งดีที่เขาทำยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้เมื่อโยบเริ่มพูดระบายความรู้สึกบางอย่างก็นำไปสู่การตอบโต้ระหว่างโยบกับเพื่อนในบทที่3ข้อ1โยบเริ่มต้นแช่งด่าวันที่เขาเกิดเขาไม่น่าเกิดมาเลยคนที่มองเกิดมาในวันนั้นก็เป็นคนที่ชีวิตอยู่ในความมืดเขาไม่น่าจะเกิดมามีชีวิตแบบนี้เลยโยบแช่งด่าวันเกิดของเขาแต่โยบไม่ได้แช่งด่าพระเจ้านะครับนะเขารู้สึกกับชะตากรรมและมีความทุกข์เพื่อนของโยบได้ยินโยบแช่งด่าวันเกิดตัวเองเพื่อนอยากแก้ความคิดรีบกระโดดเข้ามาโต้ตอบกับโยบแก้ความคิดโยบนี่คิดไม่ถูกนะแทนที่จริงแล้วเนี่ยโยบเขาระบายความรู้สึกของเขาในโมเมนต์นั้นเนี่ยเขาต้องการจะระบายความรู้สึกเจ็บปวดของเขาออกมา
และเราไม่ควรถือเอาคำพูดของทุกคนที่เจ็บปวดว่าเขาหมายความอย่างนั้นจริงๆบางทีมันเป็นความรู้สึกเจ็บอะและเราไม่ต้องรีบด่วนที่จะไปแก้ไขความคิดของเขาทุกประโยคก็ได้เพื่อนคนแรกชื่อว่าเอลิฟาสได้ตอบโต้โยบในโยบบทที่4ข้อ8ตามที่ข้าได้เห็นมาเนี่ยบรรดาผู้ที่ไถความบาปผิดและผู้ที่หว่านความลำบากจะได้เกี่ยวสิ่งนั้นนี่หรือคือคำปลอบใจของเอลิฟาสเขาบอกว่าที่ข้าเห็นและข้าเข้าใจนะโยบเนี่ยลำบากเพราะว่าบาปที่โยบเคยทำทำไมเอลิฟาสถึงปลอบใจโยบแบบนี้ชะตากรรมชีวิตโยบเป็นแบบนี้บอกว่าก็เพราะโยบทำบาปไงเอลิฟาสไม่ได้เกลียดโยบเพื่อนโยบรักโยบแต่เพราะว่าเขาคิดว่าถ้าโยบเพียงแต่โทษสถานการณ์นะโยบจะไม่ค้นหาปัญหาดังนั้นในความคิดเขาคิดว่าโยบเจอปัญหานี้เพราะว่ามันมีที่มาจากบาปบางอย่างที่โยบทำทางออกจึงต้องทำให้โยบค้นหาปัญหาแทนที่จะโทษสถานการณ์เอลิฟาสจึงชี้แนะด้วยความเป็นห่วงว่าโยบอย่าไปโทษอย่างอื่นมาสำรวจตัวเองดีกว่าเรามีบาปอะไรเรามีข้อผิดพลาดอะไรนี่คือแปลเจตนาของเอลิฟาสแต่สำหรับโยบคนนี้ผู้ซึ่งพระเจ้ายังนับว่าเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาแล้วเขาผิดตรงไหนแล้วคุณพยายามจะบอกว่าผมผิดผมผิดผมผิดโยบจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เข้าใจคนที่2ต่อมาคือบิลดัดครับเป็นเพื่อนคนที่2ของโยบบิลดัดพูดในบทที่8ข้อที่3ถึง4บอกว่าพระเจ้าบิดเบือนความยุติธรรมหรือองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงบิดเบือนความชอบธรรมหรือถ้าลูกของท่านได้ทำบาปต่อพระองค์พระองค์ก็มอบพวกเขาไว้ในอำนาจการละเมิดของเขาการละเมิดก็คือบาปนะครับหมายความว่าแปลง่ายๆก็คือโยบพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ไม่ยุติธรรมนะที่ลูกโยบตายเพราะว่าบาปที่ลูกโยบทำโอ้โหพี่น้องคนที่ลูกเสียชีวิต10คนแล้วมีคนมาปลอบใจบอกว่าไม่ต้องเสียใจเขาตายเพราะบาปของเขาเนี่ยนี่ไม่ใช่คำปลอบใจเลยแล้วทำไมบิลดาดถึงพูดแบบนั้นออกไปเพราะบิลดาดเนี่ยต้องการที่จะเหมือนกับเอลิฟาสคนแรกอะโยบจะไปโทษสิ่งที่เกิดขึ้นคุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้คุณมาค้นหาดีกว่าเพราะคุณจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงหาคำปลอบใจกับคุณคนที่3อันนี้หนักนะครับชื่อโซฟานะโซฟาฟังบทสนทนาระหว่างเอลิฟาสระหว่างบิลดัดมาหลายบทจนบท11ข้อ4ถึง6โซฟาบอกว่าก็ท่านเนี่ยเพราะท่านเนี่ยบอกว่าคำสอนของข้าบริสุทธิ์ข้าก็สะอาดในสายพระเนตรพระเจ้าโอ้ยอยากจะให้พระเจ้าพูดซะจริงๆเลยอยากจะให้พระเจ้าเปิดปากพูดกับท่านนะและพระองค์จะได้บอกเคล็ดลับแห่งปัญญาของท่านว่าสีปัญญามันมี2ด้านทราบเถอะว่าพระเจ้าเอาโทษท่านน้อยกว่าที่ท่านควรจะได้รับ นะฮะเขาบอกว่าคุณคิดเหรอว่าคุณบริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่เลยจริงๆแล้วคุณน่ะได้โทษน้อยกว่าที่คุณสมควรจะได้รับเสียด้วยซ้ำทำไมโซฟาพูดแบบนี้นะนี่คือคนรักโยบมาร่วมทนทุกข์กับโยบทำไมพูดแบบนี้โซฟาเนี่ยต้องการจะปกป้องพระคุณพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าทรงพระคุณนะจริงๆโยบอะผิดพลาดมากกว่านั้นแล้วมันควรจะเจ็บกว่านั้นแต่พระเจ้ามีพระคุณจึงผ่อนหนักให้เป็นเบาดังนั้นโยบอย่าขมขื่นให้มองอีกด้านนึงมองน้ำอีกครึ่งแก้วให้ขอพระคุณซะให้ขอพระคุณดีกว่าจะได้ชนะความขมขื่นเราสนใจความคิดเรื่องน้ำครึ่งแก้วซึ่งมันเป็นความคิดที่ดีมากนะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราละเลยที่จะเข้าใจครึ่งแก้วที่ขาดไปเนี่ยบางทีคำหนุนใจเรื่องน้ำครึ่งแก้วมันอาจจะเป็นการหนุนใจที่มองข้ามข้อเท็จจริงบางอย่างไปทำไมเขาถึงมีคำปลอบโยนที่บั่นทอนทำไมคำปลอบโยนของเขาถึงเหมือนเอาเกลือมาทาที่บาดแผลแบบนั้นเพื่อนโยบรักโยบแน่นอนเขาห่วงโยบเขาอยากให้โยบคลายทุกข์แต่ปัญหาที่เพื่อนโยบทำเนี่ยมันเกิดเพราะสมมติฐานบางอย่างที่ไม่ครบถ้วนของเขาสิ่งที่เกิดกับเพื่อนโยบมันเกิดขึ้นในใจคนจำนวนมากล่ะครับทำไมโลกนี้มีปัญหาทำไมคนชอบทำต้องทนทุกข์ทำไมสาวกพระเยซูต้องถูกฆ่าตายทำไมเรารักพระเยซูติดตามพระเยซูบางครั้งความทุกข์และปัญหากลับเกิดขึ้นกับเราเราหาคำตอบกับเรื่องนี้ไม่ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยปัญญาจารย์ได้บอกว่าเคราะห์อันเดียวกันเกิดขึ้นทั้งกับคนดีและคนอธรรมนี่คือความอนิจจังของโลกและมันทิ้งคำถามไว้ในใจคนว่าแล้วทำไมล่ะในเมื่อคนส่วนใหญ่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนดีต้องได้รับสิ่งดีสินิทานที่เราอ่านตอนเด็ก
ละครทีวีที่เราดูความคิดที่เราได้ยินได้ฟังคือคนดีต้องได้ดีคนชั่วต้องได้ชั่วเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรก็ตามที่คนคนหนึ่งได้รับผลชั่วแสดงว่าคนนั้นทำชั่วนี่คือชุดความคิดของเพื่อนโยบและคนจำนวนมากมันมีอยู่3ความคิดครับทำไมคนดีถึงได้รับผลชั่วความคิดที่1ก็คือพระเจ้าไม่ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระเจ้าองค์นี้ไม่ใหญ่จริงถ้าใหญ่จริงต้องคุมได้สิใช่มั้ยอย่างที่2ก็คือพระเจ้าองค์นี้ไม่ยุติธรรมถ้าพระเจ้าใหญ่จริงทําได้ก็แสดงว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมคนดีไม่ได้ดีกับได้ชั่วไม่ยุติธรรมแต่ถ้าหากคุณเชื่อในพระเจ้าศรัทธาในพระเจ้าพระเจ้าสูงสุดยิ่งใหญ่และยุติธรรมคุณก็จะมีเหตุผลที่3ก็คือก็เพราะว่ามนุษย์ทําบาปไงล่ะพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าทรงฤทธานุภาพเพราะฉะนั้นถ้าคนดีได้ชั่วแสดงว่าคนดีนั้นทำบาปนี่จึงเป็นความคิดของเพื่อนโยบว่าน่ามันมีเหตุผลเดียวเลยก็คือโยบทำบาปเพราะฉะนั้นถ้าโยบโทษโยบไม่ค้นหาปัญหาให้เจอโยบก็จะทนทุกข์แบบนี้มากขึ้นเขารักและห่วงโยบอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนจำนวนมากเวลาเราปลอบใจคนเหมือนกันนะเราพยายามอยากที่จะให้คนเนี่ยค้นปัญหาจริงๆที่เขาทำให้ได้แต่บางครั้งอ่ะสมมติฐานที่เรามีมันอาจจะไม่ครบถ้วนในพระธรรมโยบได้ชี้ให้เห็นสมมุติฐานข้อที่4ที่เป็นสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือซาตานพระธรรมเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่ายังมีซาตานซึ่งแม้ไม่มีฤทธิ์ที่จะต่อกรกับพระเจ้าแต่ซาตานก็มาเล่นงานคนที่พระเจ้าสร้างเพราะรู้ว่าพระเจ้ารักมนุษย์แคร์มนุษย์มันโจมตีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเมื่อมันโจมตีมนุษย์ได้มนุษย์จะแช่งด่าพระเจ้าพระเจ้าไม่ยิ่งใหญ่พระเจ้าไม่ยุติธรรมมนุษย์จะเริ่มออกห่างจากพระเจ้าและนั่นคือการทำลายหัวใจของพระเจ้านั่นเองซาตานจึงพยายามป้ายสีโยบเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าพระเจ้าผิดถ้าเมื่อไหร่ที่พระเจ้าผิดได้มุสาได้นั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่เป็นพระเจ้ามารซาตานกำลังโจมตีพระเจ้าด้วยการโจมตีโยบมารต้องการพิสูจน์ว่าพระเจ้าโง่เขลาที่ไม่รู้จักโยบจริงๆโยบจะทำสิ่งชั่วร้ายแน่นอนถ้าพระองค์แต่ต้องทุกอย่างแต่สุดท้ายซาตานคิดผิดบางครั้งการทนทุกข์ของเราอาจจะไม่ใช่เพราะเขาทำบาปหรือเราทำบาปแต่เฉพาะความขัดแย้งระหว่างโลกฝ่ายวิญญาณอาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรของซาตานแต่เพื่อนของโยบไม่รู้บทสนทนานี้ระหว่างพระเจ้ากับซาตานเพื่อนของโยบไม่รู้เหตุการณ์นี้เพื่อนของโยบจึงคิดแค่ว่าคนชอบทำจะต้องไม่เจอปัญหาแต่ความจริงแล้วโลกมันไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้นในพระคัมภีร์สอนไว้เลยในปัญญาจารย์คนดีและคนอธรรมก็เจอเคราะห์อย่างเดียวกันแต่ความแตกต่างระหว่างคนดีและคนอธรรมคืออะไรครับวิธีที่เขาตอบสนองต่อเคราะห์ร้ายหรือปัญหานั้นคนชอบธรรมตอบสนองวิกฤตด้วยความชอบธรรมแต่คนอธรรมตอบสนองวิกฤตด้วยความอธรรมโยบตอบสนองวิกฤตนั้นด้วยความชอบธรรมใน1เปโตรบทที่1ข้อ6ถึง7เปโตรก็ขยายความคิดนี้อีกบอกว่าท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ในการทดลองนานาชั่วระยะหนึ่งนะนี่พูดกับผู้เชื่อพูดกับธรรมิกชนว่าเขาจะต้องทนทุกข์เพื่อจะทดสอบความเชื่อที่มีค่ากว่าทองคำและถ้าความเชื่อนั้นถูกทดสอบด้วยไฟก็จะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์มาปรากฏดังนั้นปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญหรือทนทุกข์อยู่มันอาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งที่สำคัญมันอาจจะเป็นการต่อสู้ความขัดแย้งของโลกฝ่ายวิญญาณหรืออาจจะเป็นความผิดพลาดบางอย่างความไม่รอบคอบของเราก็ได้แต่เราเห็นสมมติฐานที่ผิดของเพื่อนโยบมันนำไปสู่การช่วยเหลือที่ผิดทางคนหวังดีที่จะช่วยกลายเป็นคนที่เข้ามาทำลายทั้งที่ในพระคัมภีร์พูดถึง3ครั้งอย่างชัดเจนว่าโยบเป็นคนดีพร้อมบทที่1ข้อ1บทที่1ข้อ8และบทที่2ข้อ3ได้พูดเลยว่าโยบเป็นคนดีพร้อมในสายตาพระเจ้าพระเจ้ายืนกรานสิ่งนี้แต่เพื่อนโยบไม่ได้รับรู้สิ่งนี้ดังนั้นมันเป็นข้อคิดของเรานะครับเวลาพี่น้องเจอใครมีความทุกข์อย่ารีบกระโดดไปสู่ข้อสรุปอย่ารีบกระโดดไปสู่คำตัดสินอย่ารีบกระโดดไปสู่ทางแก้ไขคุณควรจะรับฟังให้มากรับฟังให้มากเพราะเราไม่รู้รองเท้าที่คนอื่นสวมจริงๆคำที่เราชอบใช้กันเวลาเราให้คำปรึกษาคนก็คือผมเข้าใจความรู้สึกของคุณคำนี้เป็นคำที่มี2แง่แง่หนึ่งม
ันทำให้ผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเราพยายามที่จะรับรู้แต่อีกแง่นึงที่อันตรายคือผู้ฟังจะมีคำถามว่าคุณเข้าใจฉันจริงหรือคุณไม่เคยเสียลูก10คนอย่างฉันเนี่ยคุณจะเข้าใจได้ยังไงดังนั้นเองความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เราต้องเยียวยาเพราะเราไม่เข้าใจรองเท้าที่คนอื่นสวมจริงๆพระคัมภีร์จึงสอนว่าวิธีที่คุณปลอบโยนคนให้ดีก็คือการอยู่ร่วมกับเขาและฟังเขายากอบทที่1ข้อ19ไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธการอยู่ด้วยอย่างเงียบๆมีพลังในตัวของมันเองนาทีแรกที่เราเจอคนทุกข์ใจไม่ใช่รีบชี้บอกว่าเขาต้องทำอะไรแต่ให้ฟื้นฟูใจเขาให้กำลังใจเขาเป็นเพื่อนกับเขาผมเนี่ยเรียนหนังสือมาในสายวิทยาศาสตร์แล้วก็ผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเด่นเรื่องของเคยคิดว่าตัวเองเนี่ยเพิกเฉยเรื่องของอารมณ์ผมมีความคิดว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชักพาไปสู่ความชั่วร้ายดังนั้นอย่าอิโมชันอลเกินไปอย่าอารมณ์ความรู้สึกมากเกินไปเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนผมก็จะสนใจความจริงและพยายามละเลยความรู้สึกทั้งที่จริงๆผมเป็นคนอิโมชันอลมากนะแต่ผมกดมันเอาไว้และผมก็สนใจความจริงเวลาผมให้คำปรึกษากับลูกแกะผมก็บอกว่าอย่ารู้สึกเยอะนะเอาความจริงว่ายังไงเวลาคนมาเล่าปัญหาเขาให้ฟังผมก็จะเปิดพระคัมภีร์ข้อนี้ให้เขาอ่านความจริงแบบนี้ความจริงแบบนี้เวลาคนมาเล่าว่าเขามีความทุกข์เรื่องนั้นผมก็จะพูดอีกด้านอย่างน้อยคุณก็ยังมีสิ่งนี้อย่างน้อยคุณก็ยังมีโอกาสอย่างน้อยคุณก็ยังมีชีวิตผมอยากให้คนเห็นน้ำครึ่งแก้วเพื่อเขาจะมีกำลังและผมพยายามรีบจะข้ามโมเมนต์ของความรู้สึกไปให้เร็วเพราะว่าผมกลัวการแช่กับความรู้สึกจะทำร้ายให้คนคนนั้นจมดิ่งลงแต่แทนที่มันจะดีมันกลับเป็นสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งเราแก้ปัญหาจริงแต่ว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาใจคนก็ไม่ถูกปลดปล่อยลึกๆในหัวใจเขาจริงๆผมพบว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือคำว่าอย่างน้อยสมมติคุณจะไปบอกคนที่เขาเพิ่งเสียลูกไปคนหนึ่งคุณปลอบใจเขาบอกว่าอย่างน้อยคุณก็ยังเหลือลูกอีกหนึ่งคนอันนี้เป็นคำปลอบใจจริงๆนะที่เกิดขึ้นคุณไปบอกคนที่เสียลูกคนหนึ่งบอกว่าเข้าใจเสียใจกับคุณแต่อย่างน้อยคุณยังเหลือลูกอีกคนหนึ่งมันไม่ได้เพราะคุณกำลังมินิมัลส์ความทุกข์ของเขาคุณกำลังบอกว่าไอ้การสูญเสียลูกคนนั้นมันสามารถแทนที่ด้วยลูกอีกคนหนึ่งซึ่งความจริงของพ่อแม่แล้วมันแทนกันไม่ได้เลยการมินิมัลส์ความทุกข์การพยายามทำให้ความรู้สึกมันเล็กที่สุดเพราะเรากลัวมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะให้ได้กับคนที่มีความทุกข์ใจพระเจ้าบอกบัญญัติข้อใหญ่คือให้เราอะไรครับรักใช่ไหมบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดคือให้รักรักต้องอาศัยทั้งความจริงและความรู้สึกรักจะมีแต่ความจริงไม่ได้รักต้องมีความรู้สึกและความจริงคู่กันพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความรู้สึกก่อนมนุษย์จะล้มลงในบาปความรู้สึกจึงเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของคนและเราควรที่จะตระหนักว่ามันคือส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์และใช้เข้าใจและพามันไปสู่ก้าวที่ดีขึ้นในทางที่สร้างสรรค์มีคนในชื่อว่าซูซานเดวิดนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้ไปพูดในรายการหนึ่งบอกว่าเธอเนี่ยมีประสบการณ์ในช่วงวัยรุ่นที่บาดเจ็บมากเธอเสียพ่อไปด้วยความป่วยโรคมะเร็งตอนที่เธออายุแค่15ปีเท่านั้นเธอรักพ่อมากและเธอเจ็บมากกับเหตุการณ์เหล่านั้นแต่เธอเลือกจะซ่อนความรู้สึกเจ็บเอาไว้กดมันไว้ด้วยคำว่าโอเคไม่เป็นไรฉันไหวและยิ้มเธอรู้ว่าเธอต้องพยายามสู้กับมันเมื่อใครถามเธอก็บอกฉันโอเคฉันรับมือได้แต่ลึกๆเธอกดมันเอาไว้เมื่อกลับมาถึงบ้านเธอพบแม่ที่เศร้าจากการสูญเสียชายคนเดียวที่เป็นที่รักวิกฤตการเงินเริ่มเกิดกับครอบครัวธุรกิจครอบครัวมีปัญหาเธอเครียดและเธอเศร้าแต่เธอเก็บมันเอาไว้จนในที่สุดวิธีนี้ไม่ช่วยเธอการกดความรู้สึกไม่ช่วยเธอจุดเปลี่ยนมาเกิดขึ้นเมื่อครูคนหนึ่งได้ให้คำแนะนำกับเธอบอกว่าให้หาสมุดเปล่าเล่มหนึ่งแล้วเขียนความรู้สึกจริงๆของคุณอย่างซื่อสัตย์ลงไปในสมุดเล่มนั้นราวกับว่าจะไม่มีใครได้อ่านสมุดเล่มนี้ที่คุณเขียน
ยกเว้นคุณคนเดียวเธอเริ่มหยิบสมุดมาแล้วก็บันทึกเรื่องราวความรู้สึกการต่อสู้ความโศกเศร้าของเธอและเป็นตัวจริงกับเธอเธอรับรู้ความรู้สึกและเธอพยายามทำความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจนเธอพาไปสู่การหาวิธีรับมือกับความรู้สึกเหล่านั้นให้ได้เพื่อจะมีชีวิตต่อไปในที่สุดเธอเริ่มค้นพบว่าการรับรู้ความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกและหาวิธีรับมือกับความรู้สึกเป็นทางออกที่ถูกต้องดีกว่าการกดความรู้สึกเอาไว้เธอเรียกเทคนิคนี้ว่าการโต้ตอบกับตัวเองแบบเป็นความลับและเงียบสงบในการเขียนสมุดเล่มนั้นมันไม่มีความฝูฝ่ายเพราะมันไม่ใช่การพูดมันคือการเขียนมันผ่านการไตร่ตรองการเข้าใจไม่มีใครที่คุณต้องกรี๊ดให้กับคนเพราะคุณอยู่ตัวคนเดียวมันเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดในการจะเข้าใจและรับรู้ในที่สุดเธอเริ่มค้นพบว่ามีหลักการที่สำคัญกับชีวิตคือความสวยงามของชีวิตไม่อาจแยกจากความเปราะบางของชีวิตความสวยงามของชีวิตไม่อาจแยกจากความเปราะบางของชีวิตได้พ่อคือความสวยงามของชีวิตลูกสาวแต่มันก็แยกความเปราะบางของชีวิตไม่ได้ว่าวันหนึ่งพ่อจะจากไปเมื่อเธอเริ่มเข้าใจหลักการนี้เธอเริ่มรับมือกับความสวยงามของชีวิตในอนาคตเธอรู้ว่าวันหนึ่งมันมีความเปราะบางมันทำให้เธอชื่นชมแต่ก็ไม่ประมาทและเธอก้าวข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นเธอเลิร์นนิ่งและมีสกิลกับการรับมือกับอารมณ์ของตัวเองบ่อยครั้งผู้คนเลือกจะปฏิเสธและกดความรู้สึกเอาไว้เราเอาความรู้สึกของเราไปตีกรอบอยู่ในความคิดบางอย่างเดี๋ยวเรารีบข้ามมันเพราะเรากลัวว่าความรู้สึกมันจะทำร้ายทำให้เราจมเรารีบกระโดดไปถึงข้อสรุปหรือการแก้ไขแต่พลาดที่จะรับรู้มันงานวิจัยชี้บอกว่าความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ถูกกดเนี่ยถ้าคุณกดมันเอาไว้เนี่ยผลักมันทิ้งออกไปมันจะยิ่งสตรองขึ้นความรู้สึกที่ถูกกดจะยิ่งมีพลังมากขึ้นนึกถึงเค้กช็อกโกแลตในตู้เย็นคุณเปิดแล้วเจอมันฉันไม่อยากกินฉันจะไม่กินฉันไม่อยากกินฉันจะไม่กินคุณเปิดตู้เย็นทุกครั้งคุณเห็นมันคุณเห็นมันในที่สุดเค้กมันจะมีพลังมากในใจของคุณเพราะมันถูกกดเอาไว้จนมันต้องสู้และผลักตัวเองออกมาให้คุณอยากที่จะกินมันมันอาจจะมาในเวลาที่คุณละเมอเดินจากเตียงนอนเปิดตู้เย็นยัดเค้กใส่ปากมันอาจจะไปประยุกต์ใช้กับทุเรียนลูกนั้นกับประสบการณ์นั้นที่คุณพยายามจะกดกดกดมันแต่คุณไม่เข้าใจมันน่ะบางคนพยายามต่อสู้กับความรู้สึกในเนื้อหนังบางอย่างตัณหาบางอย่างของเราเราใช้วิธีกดมันกดมันกดมันแต่ถ้าเราไม่ตระหนักไม่เข้าใจมันไม่รับรู้มันและไม่หาวิธีรับมือกับมันเนี่ยเราจะขาดสกิลไงดังนั้นคนที่กดความรู้สึกสุดท้ายเขาจะมีปัญหากับสิ่งที่เขากดเอาไว้ซูซานแนะนำบอกว่าถ้าเราปฏิเสธความรู้สึกที่เจ็บปวดเราจะไม่ฝึกทักษะในการจัดการกับปัญหาและโลกอย่างที่มันเป็นคุณจะไม่ฝึกทักษะในการจัดการกับปัญหาและโลกอย่างที่มันเป็นบางคนพูดบอกว่าผมไม่อยากพยายามเพราะผมไม่อยากผิดหวังนะผมไม่อยากพยายามเพราะผมไม่อยากผิดหวังพี่น้องฟังประโยคนี้นะผมไม่อยากพยายามเพราะผมไม่อยากผิดหวังนี่คือการกลัวความรู้สึกผิดหวังเพราะคุณกลัวความรู้สึกผิดหวังมันมีไซด์เอฟเฟคใช่ไหมเพราะผิดหวังมันเจ็บเนี่ยside effect ของมันก็คือคุณจะไม่มีสกิลในการรับมือกับความผิดหวังไงคุณจะใช้วิธีหนีความผิดหวังโดยไม่พยายามนี่คือผลของการที่เราจะพยายามกดหรือไม่เจอกับความรู้สึกแบบนั้นแต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับการใช้ชีวิตในโลกที่ล่วงหล่นเราไม่ขับรถชนคนอื่นแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าคนอื่นจะไม่ขับรถชนเราเราอยู่ในโลกที่ล่วงหล่นผู้คนมีปัญหาเราไม่สร้างปัญหาผู้คนก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับเราเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีของคุณไม่ใช่กดความรู้สึกเอาไว้แต่คุณต้องรับรู้มันแต่ต้องเข้าใจมันแล้วหาวิธีรับมือกับมันปัญหาก็คือคนแช่กับมันนี่เราอยู่แค่สเต็ปแรกเรารับรู้มันแล้วเราแช่เลยนะครับเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอนะเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอขึ้นไปบนดาดฟ้ากรีดร้องหมุนตัวเหมือนกับเบิร์ดธงชัยนะขออภัยด้วยนะครับผมโตมากับมิวสิกเบิร์ดธงชัยนะครับเป็นศิลปินที่ผมชื่นชอบมากนะเห็นภาพพี่เบิร์ดธงชัยตั้งแต่เด็กโตมาเนี่ยผมก็ทำตัวเป็นเหมือนเขาเลยนะครับเศร้าๆเข้าห้องน้ำมาฝากบัวรดน้ำให้น้ำมันหยดติ๋งติ๋งมาที่ไหล่ผมนะครับเวลาเสียใจชกกำแพงเนี่ยนะแช่กับอารมณ์ความรู้สึกนะพอผมโตมาแบบนี้ผมก็เลยพยายามจะเลี่ยงมันไงแต่ข้อจริงมันไม่ใช่ครับ
ปัญหาไม่ใช่คุณรับรู้ความรู้สึกปัญหาคือคุณแช่กับความรู้สึกอย่าแช่รับรู้มันเข้าใจมันทำความเข้าใจว่าอารมณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันมีแรงผลักจากอะไรตัณหาของเรามันเกิดขึ้นเพราะแรงผลักของอะไรแล้วจุดนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วหาวิธีรับมือกับมันหาวิธีจัดการมันในที่สุดคุณจะพบและมีสกิลในการรับมือกับอารมณ์ของตัวเองเราจะรู้จักการอยู่กับอารมณ์ของตัวเองโดยรู้จักตั้งคำถามกับมันคุณจะไม่เชื่ออารมณ์ตัวเองทุกอย่างเพราะอารมณ์มันไม่แม่นยำอารมณ์บอกได้แต่มันไม่แม่นยำคุณจะตั้งคำถามกับมันคุณจะตั้งข้อสงสัยขณะเดียวกันคุณจะมีเมตตากับมันและคุณก็จะกล้าที่ก้าวไปสู่ขั้นถัดไปไม่ได้แช่อยู่กับมันสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับความรู้สึกของเราเป็นเหมือนข้อมูลครับพี่น้องจะไม่รู้สึกกับเรื่องที่ไม่สำคัญหรอกท่านจะไม่รู้สึกกับเรื่องที่ท่านไม่ให้ความสำคัญแต่ถ้าท่านรู้สึกมากกับเรื่องอะไรเรื่องนั้นคือเรื่องที่ท่านให้ความสำคัญความรู้สึกมันสะท้อนแวลูของเราและถ้าเราจัดการกับเรื่องเหล่านั้นได้ผมคิดว่าเรากำลังจัดการกับแวลูของชีวิตเรามันจะช่วยให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นกว่าเดิมในสังคมคริสเตียนเราสนใจเรื่องของพลังด้านบวกการคิดแง่บวกการมองด้านบวกแต่อย่างไรก็ตามในพระคัมภีร์พูดสมดุลมากก็คือการสนใจด้านบวกคุณต้องไม่ละเลยความรู้สึกที่เจ็บปวดด้วยคุณต้องรับฟังสิ่งเหล่านั้นและไม่ปิดกั้นที่จะให้คนได้พูดสิ่งที่เขารู้สึกเพียงแต่ว่าเราไม่อยากให้เขาแช่อยู่ตรงนั้นและเราจะใช้คำถามเพื่อนำเขาไปสู่ขั้นถัดไปว่าแล้วขั้นต่อถัดไปในการรับมือกับความรู้สึกนี้เพื่อจะมีชีวิตอยู่คุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณเปิดรับคุณก็จะได้รับการยอมรับเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยการเปิดรับผู้คนก็จะเปิดรับคุณทำไมโยบถึงรักพระเจ้าทำไมคริสเตียนถึงรักพระเจ้าเพราะไม่ว่าคุณอธิษฐานอย่างไรพระเจ้าก็รับฟังคุณโยบระบายความเจ็บปวดความเศร้าคำโอดครวญความทุกข์ของเขาและพระเจ้ารับฟังในตอนท้ายพระคัมภีร์บอกว่าโยบมีมุมมองที่ถูกต้องกับพระเจ้าต่างกับเพื่อนของโยบเขาสื่อสารความรู้สึกที่เขามีกับพระเจ้าและมันมีพระคัมภีร์บางข้อที่น่าสนใจมากในท่ามกลางความทุกข์ของโยบที่โยบระบายนะในบทที่19ข้อ25ถึง26พี่น้องลองดูข้อนี้นะโยบบอกว่าแต่ข้าพเจ้าเองเนี่ยทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าเนี่ยทรงพระชนอยู่แต่นะในปัญหาทุกอย่างพระผู้ไถ่ของข้ายังมีชีวิตอยู่ในที่สุดพระองค์จะปรากฏบนแผ่นดินโลกหลังจากผิวหนังของข้าถูกทำลายไปในเนื้อหนังของข้าข้าจะเห็นพระเจ้าเขายังคงมีความศรัทธาและนี่คือสิ่งเดียวที่ช่วยโยบในการเผชิญกับความทุกข์นั้นเขามีความศรัทธาที่เข้มแข็งวันนี้ในความทุกข์ของท่านขอให้ท่านรักษาความศรัทธาและเห็นพระเจ้าแบบที่โยบเห็นและผมเชื่อว่าศรัทธาและการเห็นพระเจ้าของท่านจะพาท่านให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้โคลนลึกแค่ไหนขึ้นกับว่าคุณกำลังถามใครวันนี้ถ้าคุณมีศรัทธาที่เข้มแข็งโคลนที่ลึกจะไม่ลึกเกินไปครับพระเจ้าอยู่กับคุณและพร้อมจะเป็นกำลังใจให้กับคุณผมอยากเสนอข้อแนะนำ4ประการสั้นๆในการช่วยปลอบโยนผู้ที่มีความทุกข์เป็นบ้านของเราคนที่สูญเสียธุรกิจลูกแกะของเราพี่เลี้ยงของเราพี่น้องของเราคนในครอบครัวของเราจะปลอบใจเขายังไงอย่างที่1ครับเคียงข้างเขาอยู่เคียงข้างเขาอย่ารีบกระโดดไปสู่วิธีแก้ปัญหาแต่เคียงข้างเขาก่อนเพราะปัญหามีทั้งปัญหาจริงกับปัญหาใจถ้าคุณให้วิธีแก้ปัญหาคุณแก้ปัญหาจริงแต่อาจไม่แก้ปัญหาใจเคียงข้างเขาคือวิธีแก้ปัญหาหัวใจถ้าแก้ปัญหาหัวใจต้องใช้หัวใจแก้ใช้ใจในการรับฟัง2ครับรับฟังเขาการรับฟังจะช่วยเยียวยาขอให้พี่น้องคิดแบบนี้นะครับถ้าเขาเล่าความทุกข์ที่สุดของเขาให้เราฟังอาจเพราะว่าเราเป็นคนที่เขาไว้ใจเราเป็นคนที่เขาไว้ใจเขาจึงเล่าให้เราฟังอย่าดูถูกความไว้ใจของคนด้วยการไม่ยอมฟังเขานะถ้าท่านจะพูดกับเขาขณะที่เขาพูดให้พูดเป็นคำถามแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นยังไงแล้วคุณคิดว่าตอนนั้นมัน
พราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้ถ้าจะพูดให้พูดเป็นคำถามเพื่อจะช่วยให้เขาค่อยๆขุดรากของสิ่งที่เขารู้สึกไปให้ลึกขึ้นและทำให้เราได้ยินบางอย่างที่อาจจะไม่ปรากฏในคำพูดของเขานะระวังการลดขนาดความทุกข์ของคนอื่นเมื่อคุณฟังเขานะเพราะถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามันก็คือเรื่องใหญ่สำหรับเขานะแม้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเราแต่ก็อย่าไปดูถูกความทุกข์ของเขา3ครับไม่ปรับปรำซ้ำเติมแต่ให้กำลังใจนะการเปลี่ยนคนมีทั้งวิธีบวกและวิธีลบอาจจะมีวิธีลบด้วยการลงโทษด้วยการตำหนิด้วยการด่าว่าแต่วิธีบวกเป็นวิธีที่สร้างสรรค์มากเป็นวิธีที่ช่วยเสริมสร้างเป็นวิธีที่คุณจะได้ทั้งความสัมพันธ์และได้ทั้งคนคนนั้นกลับคืนมาดังนั้นให้ใช้วิธีบวกในความทุกข์คนจะเห็นปัญหาใหญ่แต่เห็นส่วนดีของตัวเองน้อยเพราะฉะนั้นวิธีให้กำลังใจที่ดีคือพี่น้องช่วยพยายามเป็นกระจกให้เขาชี้ให้เขาเห็นถึงความเข้มแข็งของเขาให้เขาได้ตระหนักถึงความพยายามชื่นชมความยืดหยุ่นในการปรับตัวของเขาชื่นชมในความเข้มแข็งของเขาและความไว้วางใจที่เขามีกับเราสิ่งนี้จะเป็นการให้กำลังใจผู้ที่มีความทุกข์และสิ่งที่4สำคัญมากน่าสนใจมากคือการหนุนใจให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขาตรงนี้ผมขออนุญาตขยายความนิดหนึ่งมีบทความของอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อว่าเกย์ออฟโทมัสเขาตั้งข้อสังเกตได้ดีมากและผมก็ลองไปเสิร์ชดูรากศัพท์ภาษาเดิมในพระธรรมโยบแล้วพบว่ามันเป็นแบบที่เขาพูดจริงๆ Gale of Thomas บอกว่าใน2บทแรกเนี่ยของพระธรรมโยบเนี่ยมีการพูดถึงพระเจ้าว่าโลดโลดใน King James มาจากภาษาเดิมว่ายาเวห์นะโลดคือยาเวห์นะส่วนตั้งแต่บทที่3ไปเป็นบทสนทนาระหว่างโยบกับเพื่อนเนี่ยจะพูดถึงพระเจ้าโดยใช้คำว่า God นะฮะซึ่ง God ที่ว่าเนี่ยมีหลายคำเลยทั้งคำว่า Elohim El Shaddai Elohah นะฮะคนยิวเนี่ยเขาเรียกพระนามพระเจ้ามีเยอะนะครับแต่ละคำมีความหมายหลายมุมที่ต่างกันแต่ God เนี่ยเป็นคำแทนของคำพวก Elohim Elohah El Shaddai ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่า Supreme God Supreme One คือผู้สูงสุดผู้สูงสุดและบทตบท้ายใน38จนจบเนี่ยพระพีจะกลับมาใช้คำนี้เยอะมากก็คือคำว่าโลดอีกครั้งหนึ่งคือยาเวนะเวลาพระเจ้าพูดนะในโยบบอกว่าพระเจ้าตรัสก็ใช้คำว่าโลดไม่ได้ใช้คำว่ากอดนะใช้คำว่ายาเวแล้วกันนะมันน่าสนใจว่าทำไมคำว่าพระเจ้าของพระธรรมโยบเนี่ยต้องเจาะจงที่จะใช้คำศัพท์ภาษาฮีบรูที่แตกต่างกันนะคำว่ายาเวเนี่ยในตอนต้นและตอนท้ายที่พระเจ้าพูดกับซาตานและพูดกับโยบเนี่ยคำว่ายาเวเนี่ยมันเป็นการพูดถึงพระเจ้าในลักษณะของสัมพันธภาพเป็นคำที่พูดถึงพระเจ้าในเชิงสัมพันธภาพความเมตตาพันธสัญญาพระคุณยาเวจึงเป็นคำที่ลึกมากจะไม่พูดว่ายาเวออฟอิสราเอลแต่จะพูดว่า God of Israel เพราะยาเวเฉพาะของชนชาติของพระเจ้าไม่ต้องยาเวออฟอิสราเอลเพราะชนชาติอื่นไม่มียาเวนะแต่ต้องกอดออฟอิสราเอลเพราะชนชาติอื่นมีกอดของเขานะแต่ยาเวเป็นคำเฉพาะที่พูดถึงสัมพันธภาพความเป็นเจ้าของพันธสัญญาคำนี้จึงลึกมากถ้าพี่น้องดูปฐมกาลบทที่1พระเจ้าสร้างโลก7วันใช่มั้ยหกวันอยู่พักวันที่7จะใช้คำว่ากอดนะครับเอโลฮีมแปลว่าครีเอเตอร์ผู้สูงสุดยิ่งใหญ่ที่สร้างแต่บทที่2เมื่อสร้างมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นคำว่ายาเวเพราะเมื่อมีมนุษย์ต้องมีสัมพันธภาพพระเจ้าใช้คำว่ายาเวยาเวยาเวเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนต้นของพระธรรมถ้าพี่น้องกลับไปโครงร่างเดิมที่มันมี3ส่วนนะฮะส่วนต้นและส่วนท้ายการปลอบใจและการปลดปล่อยของโยบเกิดขึ้นจากคำว่ายาเวไม่ใช่แค่รู้ว่า Supreme God รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มีจริงรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่คือการให้พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าของเราจุดนี้เป็นจุดที่บอกว่าวิกฤตของโยบความไม่เข้าใจและคำถามทั้งหมดของโยบเกิดเมื่อโยบเนี่ยเปลี่ยนมุมมองจากการรู้จักพระเจ้ามาเป็นการยอมรับพระเจ้าโยบเปลี่ยนจากพระเจ้าที่สูงสุดมาเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าที่มีเมตตามีพันธสัญญามีพระคุณและเมื่อนั้นโยบได้รับการปลดปล่อยจงยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางของเจ้า
แล้วพระองค์จะทรงกระทำให้วิธีของเจ้าราบรื่นโยบยอมรับพระเจ้าในทุกวิธีทางพระองค์คือพระเจ้าของเขาเป็นโหลดของเขาเป็นจอมเจ้านายคำพระยาเวคนยิวบางทีเรียกใช้คำว่าจอมเจ้านายอโดนายยาเวคือผู้ที่มีสัมพันธภาพผู้ที่เป็นเจ้านายเป็นโหลดของชีวิตเราและนั่นคือจุดสิ้นสุดของวิกฤตในหัวใจของลูกพระเจ้าจะทรงปลดปล่อยท่านเรื่องสำคัญไม่ใช่การคลี่คลายสถานการณ์ก่อนแต่คือการคลี่คลายวิกฤตในหัวใจก่อนโคลนลึกแค่ไหนขึ้นกับว่าคุณถามใครวันนี้หัวใจคุณอยู่ที่จุดไหนขอให้คุณเห็นพระเจ้าเหมือนอย่างที่โยบเห็นแล้วพระเจ้าจะใช้วิกฤตนี้เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเพื่อนของโยบรักโยบเขาเจตนาดีเขาร่วมทุกข์กับโยบเขามีจริยธรรมแต่เขาพลาดอย่างเดียวคือเขาไม่เข้าใจแผนการพระเจ้าต่อโยบอย่าให้เราไปเป็นแบบนั้นครับพอผมเตรียมเรื่องราวนี้ผมทบทวนตัวเองผมทำผิดมากมายในการที่จะปลอบใจคนที่มีความทุกข์ด้วยการใช้ความจริงไปกระหน่ำเขาเราไม่ควรเป็นแบบนั้นครับในบทสรุปตอนท้ายพระเจ้าไม่พอพระทัยเพื่อนโยบในโยบ42ข้อ7พระเจ้าตำหนิเพื่อนโยบ3คนบอกว่าเพื่อนของโยบเนี่ยไม่ได้พูดถึงพระเจ้าอย่างถูกต้องแต่โยบพูดถึงพระเจ้าอย่างถูกต้องพระเจ้าบอกเขาในบทที่42ข้อ10บอกว่าให้เอาเครื่องบูชาไปถวายแด่พระเจ้าเพื่อไถ่กรรมบาปนี้แล้วให้โยบที่ท่านกล่าวหาคนนี้มาอธิษฐานเพื่อท่านเพื่อพระเจ้าจะทรงโปรดยกโทษให้ท่านโยบอธิษฐานเพื่อเพื่อนพระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้กับเพื่อนโยบและพระเจ้าก็อวยพรโยบให้มั่งคั่งกลับมีมากกว่าแต่ก่อนเสียด้วยซ้ำวันนี้การที่เราจะให้กำลังใจคนทนทุกข์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสนใจเหมือนกันเพราะพระเจ้าปลอบใจคนที่มีความทุกข์ไงถ้าเราปลอบโยนคนอื่นเราก็ได้รับการปลอบโยนนะครับมีบทกวีบทหนึ่งเป็นบทสุดท้ายที่อยากจะได้นำเสนอกับพี่น้องให้มุมมองที่น่าสนใจมากในการปลอบโยนคนกวีนี้ชื่อว่าเราคุยกันวันนี้บทนี้บอกว่าเราคุยกันวันนี้ฉันบอกว่าสับสนเธอกลับตั้งคำถามเรื่องความมุ่งมั่นของฉันมุ่งมั่นหรือเปล่าทำไมถึงสับสนฉันบอกว่ารู้สึกโกรธเธอกลับโค้ดข้อพระคัมภีร์มาให้ฉันบอกว่ารู้สึกเจ็บปวดเธอกลับบอกฉันว่าจงมีความเชื่อสิฉันบอกว่ารู้สึกโหดหู่เธอบอกฉันว่าจงชื่นชมยินดีนะ คุณไหมครับเธอบอกให้ฉันโทรหาเธอได้ฉันก็ตอบบอกว่าฉันจะพยายามแล้วกันเธอบอกว่าจะอธิษฐานเผื่อฉันฉันก็สงสัยอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอจะอธิษฐานจริงไหมเธอบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นฉันก็ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่กันแล้วเราก็แยกจากกันเธอโบกมือให้พร้อมส่งรอยยิ้มวันนี้จบลงพี่น้องคิดว่าผู้ที่ได้รับเขาจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าเปลี่ยนบทกวีนี้เป็นบทใหม่ลองดูบทสนทนาใหม่นะครับเราคุยกันวันนี้ฉันบอกว่าสับสนเธอถามว่าเรื่องอะไรฉันบอกว่ารู้สึกโกรธเธอถามว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ฉันบอกว่าเจ็บปวดเธอถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรฉันบอกว่ารู้สึกหดหู่เธอบอกว่าเธอห่วงใยเธอบอกว่าจะโทรหาฉันแน่นอนได้โปรดเถอะโทรมาหาฉันเถอะฉันต้องการกำลังจากเธอเธอบอกว่าจะอธิษฐานเผื่อฉันรู้ว่าเธอจะทำแน่ๆเธอบอกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นฉันก็จะพยายามเชื่ออย่างนั้นเช่นกันเธอบอกว่ายังมีความหวังเสมอและเธอโอบกอดฉันวันนี้เราได้คุยกันและบทสนทนาไม่เหมือนเดิมเธอรับฟังเพื่อเราทั้งสองคนเมื่อเราคุยกันฉันได้ยินเสียงที่สามดังขึ้นมาจากบุคคลที่3พระเจ้าพูดกับฉันว่าเราห่วงใยเจ้าผ่านทางริมฝีปากของเธอวันนี้การรับฟังและการปลอบโยนของท่านสามารถเป็นกระบอกเสียง
ให้พระเจ้าพูดความห่วงใยกับใครบางคนได้ขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเราที่จะได้ยินตัวเองและเราจะได้ยินคนอื่นนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันถ้าท่านมีความทุกข์ในจิตใจเวลานี้ขอให้ท่านได้ร้องทูลสิ่งนั้นกับพระเจ้าเปลี่ยนจากเอลชัดดายองค์ผู้สูงสุดเป็นยาเวพระเจ้าของฉันผู้มีพันธสัญญาเมตตาและทรงพระคุณบางท่านอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการระบายความรู้สึกของท่านกับพระเจ้าหรืออาจมีใครบางคนที่ท่านรักกำลังมีความทุกข์ท่านอยากจะอธิษฐานเผื่อเขาขอให้พี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมร่วมกันจะอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังมีความทุกข์ในขณะนี้ให้เขาได้รับการปลอบโยนและมีความหวังให้เขามีกำลังใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์อธิษฐานขอพระองค์โปรดช่วยให้กำลังใจผู้ที่มีความทุกข์หนักให้เขาได้ยินเสียงจากพระองค์ว่าเราห่วงใยเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงเป็นแหล่งน้ำที่นำความชื่นใจแก่ผู้ที่กระหายขอทรงเป็นร่มเงาแก่ผู้ที่ถูกเผาผลาญด้วยแดดระหว่างการเดินทางขอทรงเตรียมสำรับอาหารให้แก่ผู้ที่หิวโหยและถูกข่มใจขอทรงประทานการฟื้นฟูและกำลังใหม่ให้กับคนที่ต้องการพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ละเอียดอ่อนเหลือเกินพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดแต่ได้ละเอียดอ่อนและใส่ใจความรู้สึกที่มีทั้งถูกและผิดของข้าพระองค์ขอทรงสอนที่เราจะรับรู้ความรู้สึกนั้นอย่างถูกต้องเข้าใจกับมันอย่างถูกต้องตั้งคำถามกับมันและมีเมตตาขอทรงพาเราไปสู่ขั้นต่อไปของการที่ไม่จมอยู่กับความรู้สึกเรานั้นจะหาวิธีรับมือกับการแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดอวยพรขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราให้มีทักษะในการรับมือกับความรู้สึกต่างๆสอนให้เราโตในการจัดการในการรับมือการเข้าใจและเราจะช่วยผู้อื่นและเข้าถึงเขาด้วยหัวใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้สอนเราสำหรับการเป็นพระเจ้าที่ละเอียดอ่อนและสุภาพอ่อนโยนเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้มีกำลังแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอฝากคำถามเอาไว้นะครับเพื่อพี่น้องจะได้ลองใคร่ครวญและแบ่งปันประสบการณ์ของท่านกับเพื่อนที่อยู่รอบข้างเรารู้หนึ่งอย่างทำหนึ่งอย่างเราไม่ใช่เพียงรู้แต่เราอยากจะทำวันนี้ท่านเห็นใครบ้างไหมที่อยู่รอบตัวและเขาต้องการกำลังใจการปลอบโยนจากท่านวันนี้ท่านอยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขายังไงใครที่พระเจ้าใส่เข้ามาในหัวใจท่าน
ในเช้าวันนี้นะครับและท่านอยากจะช่วยเขาอย่างไรลองแบ่งปันกับคนรอบข้างดูนะครับในบ้านจับกลุ่มกันแบ่งปันการแชร์กันอาจจะเป็นบางคนในบ้านที่เราอยากจะให้กำลังใจนะครับใช้บทสนทนาของครอบครัวของท่านด้วยคำถามเหล่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ